มคิดว่าผมจะพูดในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณทวดของเราก็ได้รับการสอนสอนมานั่นะคือการเป็นหน้าที่ของเราในการพัฒนาประเทศนี้นะฮะเ,เราพัฒนาประเทศนี้ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆผ่านระบบการกสิกรรมต่างๆภาพนี้เป็นภาพของประเทศไทยนะฮะจำไม่ได้เหมือนกันว่า กี่ร้อยปีหรือว่าอาจจะแค่เจปีที่แล้วนะฮะเราคงไม่เห็นภาพนี้ในเ,เวลานี้อีกต่อไปแล้วนะฮะอาจจะมีบางส่วนของประเทศไทยแต่ท้าว่าในทุกๆครั้งที่เราใช้เทคโนโลยีมันก็มีอีกด้านหนึ่งเสมอนะฮะเราเห็นพินเราเห็นมลพิษที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเรื่อยๆผมคิดว่าเป็นเรื่องคลิเช่อย่างหนึ่งที่อาจจะน่าเบื่อนะ คือเราจะรับรู้ว่าเรามีขยะมากขึ้นน้ำมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษต่างๆน้ำมันที่รั่วอันนี้คงจำได้นะฮะที่กเกาะสมเด็จแล้วก็อันนี้ผมตตึงใจมากก็คือการค้นพบชิ้นส่วนของคาร์บอน60ที่สุบะการซึ่งไม่ควรจะปรากฏในที่ไหนๆในที่เป็นพับบิกนะฮะประเด็นผมจะพูดคือ ในขณะที่เรามีเสื่อภาพมากพอในการใช้เทคโนโลยีที่รุ่นใหม่ล่าสุดจะด้วยอำนาจของเงินเหลือตามแต่แต่เราก็ต้องมีหน้าที่ในการขจัดมลพิษเช่นเดียวกันเราใช้เทคโนโลยีได้เหมือนประเทศชั้นนําแต่เราตามหลังประเทศชั้นนําอย่างมากในการขจัดมลพิษพวกนั้นนะฮะทีนี้ผมจะพูดในส่วนที่ผมรู้บ้างแล้วนะฮะอันนี้เป็นงานศิลปินอเมริกันชื่อกรดอนแมตตาคลาร์ก เขาได้ทำการตัดตึกออฟฟิศบาโรกที่เบลเยียมนะฮะที่อันเวดเบลเยียมชิ้นส่วนของตึกนั้นได้เอามาแสดงขึ้นอีกอ,อีกครั้งหนึ่งในหลายครั้งหลายๆพื้นที่ในหลายหลาย,หลายแกลลี่ด้วยกันประเด็นที่ผมจะพูดก็คือตัวตึกนั้นถูกทำลายทิ้งไปในปี1980นั่นแปลว่าตัวตึกหายหสับสนไปเลยแต่ชิ้นส่วนของตึกนั้นยังอยู่ในหน้าประวัติศสาสตร์ศิลปะ ถือเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ยังยืนยันว่าตัวตึกนั้นมีโครงสร้างยังไงและสามารถจะเอามาแสดงออกในแสดงในพื้นที่พรับิกต่างๆได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งชิ้นนี้เป็นชิ้นที่อินสปายผมมากชิ้นที่2เป็นงานของดูมสตรัฟนะฮะเป็นศิลปินเยอรมันเ,เขาได้ทําการเลี้ยงเนื้อเยื่อจาก DNA ของเหล่าหลอนของฟังก็อกผมคิดว่าทุกคนรู้จักฟังก็อกเป็นอย่างดีหูที่หายไปของฟังก็อกในประเทศอาจจะเรียกวินเซนต์แวนก็อก อโอเคก็ถือว่าอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันที่น่าประทับใจนะฮะชิ้นที่สามเป็นชิ้นของเสือเป็นอิหร่านชื่ออับบาสอัคควานเขากลับไปที่ประเทศของเขาเองไปค้นหาซากพืชซากเศษชิ้นส่วนต่างๆที่หลงเหลือจากสงครามแล้วเอากลับแสดงใหม่ที่อังกฤษที่ลอนดอนในปี2017ทําทำไมสามชิ้นนี้ผมถึงเอามาพิีเซน์ให้ดู ทั้งสามชิ้นนี้ผมเชื่อว่าเรามีโอกาสได้เห็นทั่วๆไปโอเคอาจจะไม่ได้เรื่องสองครามนะแต่มันเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้ใส่ใจแต่เมื่อมันถูกขนานนามใหม่ในรูปแบบของงานศิลป,ปะแล้วมันมีมูลค่ามันมีประวัติศาสตร์ของมันเราเห็นทุกๆอย่างเห็นล่องรอยทางประวัติศาสตร์และที่สําคัญที่สุดคือการร่วมมือของการพยายามที่เอาสิ่สงที่มีมูลค่านั้นๆกลับมาในพื้นที่ที่มีเกียรติอย่างห้องแสดงงานศิลป,ปะ นี่ผมจะพูดถึงงานของผมเองแล้วอันนี้เป็นชิ้นง,งานชื่ออาชาโปรเจกตผมทําในปี2007นะฮะตอนนั้นผมเก็บซากสิ่งมีชีวิตเน้นคำว่าซากนั่นแปลว่าสิ่งมีวิตทางตายที่ผมได้มานี่ตายเรียบร้อยแล้วไม่ไดมีการสั่งการให้ตายย้ําได้อีกรอบนึ่งภาพที่เห็นคือหมูเหลือมถูกคนตีตายที่นครสวรรค์ น่าแปลกใจมากที่ถูกส่งกับมาที่กรุงเทพแล้วหวังว่าจะฟื้นคืนชีวิตให้ได้นะผมก็ทําเรื่องขอมาแล้วก็เผาไปขี้เท่าแล้วมาหล่อเป็นลูกหัวใจคนชิ้นสองเป็นชิ้นส่วนกระดูกขาหน้าของช้างก็เช่นกันได้รับการดเน a มาแล้วก็เากผาเป็ีเท่าแล้วหล่อเป็นลูกหัวใจคนชิ้นสามอันนี้ผมขอซื้อจากที่ชมบุรีเป็นฉลามคลิปดําทั้งหมดเนี่ยผมทํา270ครั้ง จาก270ชนิดได้เป็นหัวใจ270ชิ้นแสดงที่เบลเยียมในครั้งแรกในครั้งแรกที่แสดงน,นี้ผมวางไว,ไว้ในพื้นที่ระนาบเดียวกันทำให้แยกไม่ออกว่าหัวใจอันไหนคือข,ของอะไรแต่ทุกชิ้นมีด็เอก์คเมนต์มีการ describe เ p e c i มนส s ป e ชี e s ต่างๆแล้วก็สาเหตุการตายเก็บไว้เดี๋ยวนั้นก็เอากลับมาแสดงที่หอศิลป์กทมแขวนมันซะ เพราะว่าคนไทยต้องการความดราม่าก็ได้ผลเต็มที่ครับทีนี้ชิ้นถ่อมาที่จะพูดถึงอันนี้เป็นน้ำท่วมตอนปี54ผมคิดว่าทุกคนยังจำได้อยู่มึงเชียงใหม่อาจจะไม่ได้กระทบนะแต่ว่าที่กรุงเทพและบริเวณบริเวณทนรอบๆเนี่ยกระทบอย่างใหญ่หลวงเลยประเด็นคือน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นแค่น้ำ แต่มันไม่ใช่น้ําเลยมันมีความขัดแย้งในเชิงความเชื่อที่มาของน้ําเขื่อนที่กันไม่ได้ฝนที่ตกหนักการ m ม n a น้ําถึงขั้นไปนําพาผู้เชี่ยวชาญที่เนเธอร์แลนด์มาโมทุกคนยังจําได้ข่าวนั้นอยู่ผมได้เอาขวดพลาสติกที่เด้รับการบริจาคในช่วงเวลานั้นเพราะช่วงเวลานั้นน้ําดื่มหายากมากในตอนเวลานั้นเนี่ย มีความกลัว,วกังวลว่าน้ําท่วมเนี่ยจะเข้าไปสู่โรงกรองน้าซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่สุดของกรุงเทพที่จะทําให้เกิดน้ําประปาให้คนได้กินดื่มใช้กันผมเอาขวดน้ํานั้นไปเก็บน้ําตามพื้นที่ต่างๆได้ห้าพื้นที่ด้วยกันแล้วก็มาเรียงจัดวางใหม่อ,อันนี้ก็โชว์ที่หอศสกษามอมเหมือนกันตามะความลึกของน้ําที่ไปเก็บมา ความยาวตลอดแก้วอยู่ที่69เซน69เซนเท่ากับ69ปีจากที่น้ําท่วมปีหลังสุดคือ2011ย้อนกลับไปอย่าเห็นภาพวัติศาสตร์คือน้ําท่วมในเสาวรีชัยสมบูริ์ทุกที่ทุกที่ที่กรุงเทพเจาเห็นงานชิ้นนี้ชื่อ Do we learn something from this yet ผมรู้สึกว่ามีความหมายว่าเรายังไม่ได้เรียนอะไรพวกนี้เลยเรามีความขัดแย้งเรงนี้อยู่ตลอดชิ้นต่อมาันี้คอเพคตมากขอบอกไว้เลย เป็นชิ้นชื่อโกลเอมทำจากซากสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเผาไว้ที่เท่าหล่อเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นของชิ้นส่วนมนุษย์แต่ละชิ้นจะเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ใช้สิ่งมีชีวิตนั้นนั้นเข้ามาประกอบเป็นเป็นร่างของมนุษย์ตามความเชื่อเช่นการรักษาความเชื่อเรื่องศิลปศาสตร์ความเชื่อเรื่องต่างๆเอามาใช้หมดเลยชิ้นนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามันเพราะว่าชิ้นส่วนมนุษย์คงมากกว่า3 0 0พันชิ้น ผมคงทำไปเรื่อยจนมนตายนะฮะครับอันนี้โชว์ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสแล้วก็มาชิ้นเกือบสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นชิ้นที่ผมเชื่อว่าทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ได้ชิ้นนี้โชว์ที่ของเสิ์ตมง,งานชื่อ Memory เป็นโครงสร้างบริวากการมนุษย์ทำจากเพีบาร์เช่แต่คลุมด้วยฝุ่นมลพิษที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากหลายๆที่ด้วยกัน ประเด็นที่สาคัญของงานชิ้นนี้คือเราลัดเลยเราถูกปกปิดข้อมูลผมเองก็เหมือนกันผมตกใจมากที่ไปที่นั่นพื้นที่นั้นๆแล้วตกใจคนกรุงเทพเจอฝุ่นมลพิษแค่ไม่กี่วันแทบร้องไห้30ปี40ปีของคนที่พื้นที่นั้นมาตะพุทธแม่หมะสาบ,บุรีนพรานี่เป็นเมืองแห่งฝุ่นคุณจะกินข้าวคุณต้องปัดกวาดฝุ่นออกจากพื้นโต๊ะ พอคุณก in ินข้าวเสร็จฝ like ุ่นคลุมวนจานของข้าวของคุณแล้วนั่นแปลว่าคุณได้กินฝุ่นตัวนั้นไปเรียบร้อยแล้วฝุ่นมีตั้งแต่ 10pm คือขนาดความความใหญ่ของสิทธิ์ของของขนาดของฝุ่นจนถึง2.5คุณเห็นใจพวกเขาไหมเขาอยู่ที่นั่นมานานมากเขาได้รับทําหน้าที่เหมือนกับพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนี้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆประเด็นที่ผมจะพูดคือมันคือเทคโนโลยีรุ่นเก่า เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่แคร์คนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่น่าเศร้าไม่สุดคือถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเราเราจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นถ้าคุณยังอยู่ในพื้นที่ท,ที่สุขสบายอยู่ในพื้นที่ที่ถูกปกปิดข้อมูลคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเห็นใจพวกเขาได้เลยอันนี้ผมเศร้ามากกับคนไทยนะฮะชิ้นถัดมา เป็นชิ้นื่อซูเวเนีย์มอนร์ซูเวเนียอันนี้เป็นคำย้อนแย้งชิ้นหนึ่งผมเอาพืชจากพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษนั้นนั้นเอามาหล่อใส่เรซินใส่ทำให้เหมือนกับชิ้นงานที่ใช้ตกแต่งบ้านสวยมากหลายคนชอบอยากวกลับไปบ้านด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิสั่เกตดีๆแล้วมีฝุ่นมลพิษอยู่ทั้งหมดที่ทำมาทั้งหมดเนี้ยแสดงเห็นถึงการร่วมมือกันของทีมเวิร์ก คือผมเป็นแค่ศิลปินคนเดียวผมทําเองไม่ได้หรอกแต่ผมมีนักวิจัยผมมีผูต้ตรวจสอบผมมีต่างๆผมก็ลยบอกว่างานศิลปะสามารถพัฒนาจากจุดเดิมที่ศิลปินนั่งว่าภาพอยู่ในห้องสตูดิโอคนเดียวไปสู่จุดที่สื่อสารกับมวลชนได้มองเห็นปัญหาขนาดใหญ่ได้และพูดถึงปัญหาที่กำลังเดินนต่อไปและหาทางแก้ปัญหาได้ด้วยผ่านกลุ่มทีมวิจัยต่างๆ จริงๆก็มีหลายชิ้นที่ทำแต่ว่าค่อนข้างอันตรายต่อพื้นที่นี้จนไม่สามารถพูดได้เพราะว่าแน่นอนคำว่าปนเปื้อนมลพิษหรือพื้นที่ที่เสี่ยงนั่นแปลว่ามีหลายชิ้นที่ผมอ,อาจจะต้องบิดเบือนความช่องทางทางกฎหมายนิดหนึ่งเพื่อไปเอาเข้ามาไม่งั้นมันหายไปประเทศนี้ไม่ใช่แค่ประเทศนี้ทั้งโลกนี้มีความพยายามปกปิดข้อมูลอยู่เสมอไม่ว่าพื้นที่ไหนในโลกนี้และข้อมูลพวกนี้หลักฐา,านพวกนี้สูญสลาย หายไปหรือถูกบิดเบือนให้กลายเป็นสิ่งที่คนไม่ไม่รู้สึกว่ามันอันตรายต่อไปแล้วตอนนี้ผมจะจบแล้วะฮะบังเอิญมากที่สปิกเกอร์คนแรกได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวเซนก่อนฝึกเซนนะฮะผมเห็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำเห็นภูเขาเป็นภูเขาแต่เมื่อปฏิบัติเซนแล้วผมเห็นแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำภูเขาก็ไม่ใช่ภูเขา แต่พอเข้าใจเซนผมเห็นแม่น้ํายังเป็นแม่น้ําและคุณเขาเป็นคุณเขาประเด็นคือผมยังติดอยู่ช่วงกลางผมยังแก้ไม่ออกผมยังเห็นแม่น้ําไม่ใช่แม่น้ําเพราะเรายังแก้มันไม่ได้แม่น้ําเราปนเปื้อนภูเขาก็เต็มไปด้วยมลพิษขอโทษด้วยที่ผมอาจจะทําให้รอยยิ้มของทวกท่านลดลงนิดนึงชื่องานผมของงานการท่องนี้คือคือ u n c e r t a i n l y paradise มาลีเลดกับประเทศที่เคยเชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ ลอยยิ้มและวมิตรภาพแต่ตอนนี้นันแฝงเล่นวุฒิอย่างอื่นด้วยผมหวังว่าพวกท่านจะได้เห็นบ้างและพยายามหาทางแก้ไขผมส่งไม้ต่อขอบคุณครับ